ค่ะต้อนรับสู่รายการเฮอร์เดย์วันของเธอนะคะเจอกันเป็นประจำนะจ๊ะวันนี้อยู่กับชมพู่แล้วก็น้องอ่อนนะคะสีสันสดใสเลยทีเดียวอยากพูดคุยอยากทักทายก็ได้นะคะเข้ามาที่ Facebook Fanpage ของเรา 9M Court นะคะทิ้งรายละเอียดเอาไว้ได้เลยวันนี้จะมาแนะนำในเรื่องของการไปท่องเที่ยวใช่แล้วเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็หลายคนก็รู้สึกว่าจะเตรียมตัวลาไปเที่ยวแล้วเดี๋ยววันหยุดก็เยอะอีกนะคะแล้ววันนี้ก็วันศุกร์แล้วด้วยค่ะหลายคนก็แพลนที่จะไปพักผ่อนกันในช่วงเสาร์อาทิตย์หลังจากที่เราก็ล็อกดาวน์กันมานานเนาะพี่ผู้ถูกต้องจะบอกอย่างนี้เลยนะเข้าใจว่าชีวิตเราเนี่ยควรจะใช้ซะควรจะเที่ยวให้คุ้มนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่อย่าประมาทนะคะอย่ากาดตกเด็ดขาดเลยแล้ววันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของความไม่ประมาทนี่แหละมีคลิปจากกล้องหน้ารถอย่างนี้นะพอหน้ารถติดกล้องนะเราจะได้เห็นคลิปอุบัติเหตุเยอะมากน่ากลัวน่ากลัวเยอะมากเลยอันนี้นะคะเป็นคลิปจากหน้ารถของนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันคุณผู้ชมดูคือนี่นะคะมันเป็นทางลงเขาว่าคุณผู้ชมขาที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเห็นไหมคนลอยลงไปเลยแล้วมันสูงมากเลยนะอย่างเงี้ยใช่แล้วค่ะซึ่งภาพนี้นะคะก็คือคนที่อยู่ในรถเนี่ยเขาไปเจอเหตุการณ์นี้เข้าค่ะเป็นตรงบริเวณทางโค้งพอดีนะคะก็จะมีตัวแผงเหล็กกั้นนี่แหละค่ะก็คนขับนะคะตกลงไปลอยตกลงไปในเหวเลยคุณผู้ชมคือคนที่อยู่ในรถคันนี้ก็เลยจอดรถแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็รีบโทรศัพท์แจ้ง1669จนรถฉุกเฉินเนี่ยนะคะจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าเนี่ยมารับตัวคนเจ็บทั้งสองคนไปคือภาพที่เราเห็นเนี่ยอย่างที่น้องอ่อนกรีดกราดกับชมพู่ตกใจเนี่ยคือมันดูน่ากลัวมากมันดูแรงมากเลยอ่ะใช่ค่ะแต่โชคดีตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ไม่ใช่เหวลึกคุณผู้ชมคือตกไปเนี่ยบาดเจ็บนะคือแค่แขนหักคนซ้อนท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ตกลงไปด้วยแต่ว่าใช่จะเห็นว่าเขาเนี่ยลุกขึ้นมาได้ตอนท้ายคลิปว่ามีคนนึงลุกขึ้นมาคนนึงติดอยู่ที่แผงเหล็กคนนึงเนี่ยปลิวตกลงไปนะคะคนที่ติดที่แผงเหล็กเนี่ยก็คือได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนคนที่ตกลงไปเนี่ยก็คือแขนหักนะคะก็เป็นอุบัติเหตุที่อยู่ในภาพกล้องหน้ารถที่เอามาเตือนหลายๆคนเวลาลงเขาว่าบางคนชอบแบบทิ้งตัวขี่จักรยานอะไรก็แล้วแต่นะปล่อยฟรีปล่อยฟรีปล่อยฟรีเพราะว่าลงเนินนี่เด็กๆอ่ะเคยไปกับพ่อแล้วทำยังไงรู้ป่ะยังไงคะดับมอเตอร์ไซค์อ่ะจะเรียกรถเครื่องดับมอเตอร์ไซค์แล้วให้มันไหลให้มันไหลลงมาเองแล้วพอใกล้ๆถึงตีนเขาอ่ะถ้าเด็กต่างจังหวัดจะเล่นคือเปิดสวิตช์แล้วก็เหยียบคันเร่งหรืออะไรสักอย่างให้มันตึกๆๆมันติดใหม่อ่ะอ๋อโหอันตรายเหมือนกันนะพี่อันตรายเหมือนกันนะจะไปเจอโค้งหักศอกหรืออะไรที่แบบไม่ปลอดภัยหรือว่าไม่ชินเส้นทางน่ากลัวมากๆอันนี้ก็เป็นแบบอุทาหรณ์จริงอันนี้อาจจะแบบว่าคิดว่าจะหักทันก็เลยไม่เบรกแล้วก็ไม่เบรกก็เลยแล้วเป็นโค้งพอดีอาจจะมองไม่เห็นว่าอ๋อต้องโค้งแล้วเพราะว่าตรงนั้นเป็นเหมือนภูเขาที่แบบบังอยู่นิดนึงถูกต้องอันตรายเหมือนกันนะใครที่ต้องขับรถแบบขึ้นลงภูเขาหรือว่าดอยแบบนี้ต้องมีความแบบเขาเรียกว่าต้องมีความเชี่ยวชาญมากๆถูกต้องแล้วขับช้าๆ ชีวิตไม่ได้รีบขนาดนั้นไปถึงช้าหน่อยสักประมาณ20นาทีคงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะค่อยๆไปดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะคะไหนๆก็พูดถึงเรื่องเที่ยวเราเนี่ยคิดว่าตอนที่เราเป็นโสดเราก็จะเที่ยวสนุกเพราะว่าเราไม่มีอะไรต้องมาแบบมาห่วงหน้าพะวงหลังใช่ไหมเป็นโสดนานมากแล้วอะแม่อาจจะลืมโมเมนต์นั้นไปแล้วโดยเฉพาะคนที่มีลูกแบบเนี้ย คือพอมีลูกปุ๊บอะชีวิตเราเนี่ยก็คือต้องอยู่กับเวลาของลูกเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะต้องให้เขาเต็มๆใช่ไหมดังนั้นเราก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยโมเมนต์ของการที่เราแบบอิสระในการไปเที่ยวทำอะไรแบบนี้มันหายไปจากชีวิตนะคะแต่ว่าคุณแม่คนนี้เนี่ยเขาหาวิธีที่จะสนุกกับการเลี้ยงลูกได้ทำให้มันรู้สึกว่ามันไม่ได้เหนื่อยเสมอไปอ้อนเคยเห็น IG ของคนนี้นะตลกมากเลยอ่ะ เขาเป็นภาพซีรีส์ขำๆนะคะที่โชว์ความเป็นชีวิตจริงๆของคุณแม่แล้วก็ลูกชายนะคะเป็นนักแสดงชาวเกาหลีใต้ชื่อลีมิโดค่ะซึ่งสามีของเธอมีความคิดว่าเออก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีนะที่จะถ่ายรูปน่ารักน่ารักของลูกชายแล้วก็ติดภาพคุณแม่กำลังทำกิจกรรมอะไรสักอย่างอยู่เบื้องหลังลูกเสมอๆนะคะหลังจากโพสต์ภาพปุ๊บเนี่ยใน IG ก็มีคนเข้ามาดูแล้วก็ติดตามเยอะมากๆค่ะก็เลยกลายเป็นภาพฮาๆในชีวิตประจำวันของคุณแม่ออกมาเป็นซีรีส์เลยนะอย่างเมื่อกี้ก็คือว่ายน้ำบ้างแล้วลูกก็คือเหมือนรู้งานมากก็คือนั่นนิ่งแบบอ่ะแม่อยากทำอะไรแม่ทำไปเลยเดี๋ยวรอตรงนี้เป็นความที่น่าเอ็นดูคือลูกอ่ะหน้าตาน่ารักน่ารักแล้วเป็นหน้านิ่งๆแล้วทำให้ดูแบบเวลาดูแล้วเพลินแล้วฮาไงใช่แล้วคุณแม่คือเล่นใหญ่มากค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเล่นใหญ่มากแม่ออกกำลังกายสวยแล้วลูกก็แบบเหนื่อยมากแม่เหนื่อยเมื่อไหร่แม่จะเสร็จอย่างเงี้ยแล้วเชื่ออะไรรู้ป่ะในโลกโซเชียลนะเชื่อเลยคุณแม่กว่าจะได้รูปแต่ละรูปอ่ะไม่ใช่แชะเดียวหรอกเหนื่อยนะเหนื่อยสิ
บางทีเด็กอาจจะหันหน้าไม่ตรงหรือว่าแบบหน้าไม่ได้คุณแม่จังหวะไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตายแล้วอันนี้คืองานครอบครัวนะเพราะเดาว่าคุณพ่อน่าจะถ่ายคุณพ่อน่าจะกำกับคุณแม่ก็คือเป็นสตันแมนอยู่ด้านหลังส่วนคุณลูกก็รับบทหน้านิ่งหน้านิ่งไปเลยสบายสบายดูพอปัจจุบันนี้ในโลกโซเชียลบางทีคนเครียดไงเวลาได้เห็นรอยยิ้มของเด็กอะแล้วมีความสุขน้องน่ารักอะอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมร่วมกันแม่ลูกไปเลยใช่ไปติดตามกันได้นะคะน่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะไปถึงเรื่องต่อไปเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สาวๆเนี่ยชอบเหลือเกินคุณผู้ชายจะเบื่อมากเวลาแบบออกจากบ้านแล้วถามไปไหนอ๋อเข้าร้านเสริมสวยเธออยากไปกับเราเปล่าไม่นานหรอกแป๊บเดียวเองเราไปทำสีผมนิดหน่อยแล้วไปนั่งทีไรคุณผู้ชายก็จะบอกว่า 4-5 ชั่วโมงอย่างต่ำนานมากนี่คือหนึ่งกิจกรรมที่สาวๆชอบแต่ว่าภาพนี้นะคะเป็นภาพที่เอามาฝากกันก็คือเป็นกิจกรรมการทำไฮไลท์ผมแต่ปกติอ่ะการทำไฮไลท์ผมอ่ะก็คือเขาจะมีหมวกที่เป็นยางๆอ่ะคุณผู้ชมแล้วจะใช้เข็มฟักอ่ะฟักผมขึ้นมาเป็นช่อๆในการทำไฮไลท์เข็มอะไรนะคะเข็มฟักเข็มฟักเป็นคำใหม่ไม่เคยได้ยินเลยใช่เข็มที่ไว้หางเหรอไอเนี้ยเหมือนเข็มโคเชอ่ะไม่เห็นเป็นเหล็กๆอ่ะเขาเรียกเข็มฟักอ๋อเหรอตายคนสมัยนี้ไม่รู้จักเข็มฟักแล้วรู้จักแต่หวีหางเออฉันก็38แล้วก็ฉันก็รู้จักกันสิแต่ว่าเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เข็มฟักกับว่าตัวหมวกยางละเขาเอากระด้งมาวางอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแล้วก็เอาผมมาเป็นช่อๆเนี่ยออกมาตามรูต่างๆก็รอดอยู่นะอันเนี้ยแล้วก็ทำการทำสีไฮไลท์ไม่ใช่แค่กระด้งอย่างเดียวนะยังมีกระชอนด้วยเอามาใส่แบบนี้แทนเหรออย่าดูพอกระด้งทำเสร็จแล้วเป็นยังไงเนี่ยก็คือเอาออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ลงไฮไลท์กัดสีอ่ะโอ้ก็สะดวกดีนะอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มาแบบย้อยเข้าที่หน้าผากเข้าที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูเกะกะมาเหมือนกันมันก็ดูเกะกะกันก็อ่ะภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านนี่แหละก็ไปทำตามกันได้ที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยช่างเขาก็จะเนี่ยเอาสีลงแล้วก็กัด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 แบบนี้ค่ะไปดูหลังเสร็จสิพอเอาไฮไลท์เขาเรียกนะเอากระด้งออกแน่เป็นแบบนี้อ้าวได้อยู่ก็ไม่ขี้เหร่นะจ๊ะก็ได้นะเออและอีกอันนึงอย่างที่บอกเนี่ยกระชอนก็อาจจะแบบเหมาะกับว่าเอ้ยทำเยอะทำน้อยเช่นถ้าทำเยอะก็กระด้งถ้าทำน้อยก็กระชอนคือกระชอนก็ได้หรือว่านี่กำลังนึกถึงอะไรรู้ป่ะไอ้ที่ย่างหมูกระทะเตาหมูกระทะหรอเออก็ได้เหมือนกันนั้นเนี่ยทำออกมาก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันเอ้ยสวยอยู่นะแต่เราเชื่อว่าคงจะไม่ใช่การทำแบบนี้ในการรับลูกค้าปกติหรอกน่าจะเป็นในโรงเรียนสอนทำผมหรือเปล่าอันนี้แล้วก็เอามาทำเพื่อการถ่ายรูปคือเป็นโรงเรียนเสริมสวยสมพรจังหวัดพัทลุงค่ะคุณผู้ชมขาก็คือเขาอ่ะเอาไปทำลงใน TikTok คนดูเป็น5ล้านคนเลยคุณผู้ชมก็คือวิธีทำก็ไม่ยากอย่างที่บอกนี่แหละก็คือน่าจะทำเล่นๆกันนะก็คือเป็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆก็เวิร์กนะสำหรับใครที่อาจจะอยากทำผมทำสีผมเองที่บ้านอะเพราะบางทีมันยากมากเลยต้องแบบจับที่ละช่อนเอากระชอนเอากระด้งวางแล้วก็ทำเองไปเลยก็อาจจะได้นะอันนี้เป็นกระแสแต่เราบอกว่าแบบสมัยที่พี่ผู้บอกอะไอหมวกยางอะรัดแน่นๆอะแล้วเข็มฟักเอาขึ้นมาอันนั้นง่ายกว่าหรอใช่ไม่เคยรู้จับเข็มฟักมาก่อน วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปหารูปมาเสียออนดูจิมันเป็นวิธีการทำจริงๆแล้วทำไฮไลท์ก็คือเขาจะใช้อย่างนั้นทำเป็นช่อๆเข็มฟักเออก็เหมือนจะใส่หมวกหัวล้านอะทำอะไรไกลแต่เหมือนหมวกหัวล้านยางๆเนื้อแล้วเขาก็ทำผมมาเป็นช่อๆช่อๆอย่างเงี้ยเออความรู้ใหม่มากๆเลยอะค่ะความรู้ใหม่อะไรตามร้านทำผมก็ทำกันมันก็ปกติเขาก็จับเป็นช่อแล้วก็เอาฟอยล์พันเอาฟอยล์ห่อแล้วก็วางแล้วก็ช่อแล้วก็เอาฟอยล์ห่อแล้วก็ห้อยไว้อย่างนี้ไงไฮไลท์อะอันนั้นแบบใหม่ไงอ๋ออันนี้ของพี่ผู้ย้อนไปมันเมื่อ20ปีที่แล้วพอแม่ก็คือไม่ได้ทำไฮไลท์มานานแล้วใช่ไม่ทำแล้วยังคงอยู่กับเรื่องสวยๆงามๆแต่ว่าเป็นเรื่องของงานศิลปะกันบ้างนะคะจะพาไปดูผลงานสตรีทอาร์ตค่ะของศิลปินชาวบราซิลนะคะผู้เชี่ยวชาญงานศิลปะกราฟฟิตี้3มิติเขาเนี่ยเปลี่ยนกำแพงอุ๊ยเก๋มากนะเปลี่ยนกำแพงข้างถนนให้สวยงามแล้วก็มีสีสันนะคะเป็นการผสมผสานภาพวาดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนางแบบเด็กแล้วก็ธรรมชาติอย่างต้นไม้ในบ้านอย่างเงี้ยเอาไว้เข้าด้วยกันจนออกมาเป็นผลงานแบบนี้กลายเป็นต้นไม้อ่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญของภาพไปเลยอ่ะเนี่ยคือเก่งมากนะก่อนที่จะวาดเนี่ยเขาต้องไปดูสถานที่แล้วก็ตอบมีการนึกภาพจินตนาการในหัวดูสิอันเนี้ยต้นไม้เป็นแบบสีชมพูพุ่มๆนะสวยมากมาบวกกับภาพเด็กแล้วมันกลายเป็นแบบทรงผมเด็กอ่ะใช่แล้วคือการไปหาโลเคชั่นที่มันพอดีขนาดนี้ได้อ่ะดูดิดูดิคือหาได้ยังไงอ่ะคือเครื่องนึงเนี่ยก็เป็นสีที่ระบายให้มันเป็นแบบกลืนกับต้นไม้นะแล้วข้างบนก็เป็นพุ่มขึ้นมาคุณผู้ชมเป็นเหมือนทรงผมใช่กลายเป็นทรงผมไปเลยที่กลายเป็นว่าเนี่ยจากภาพกราฟฟิตี้ธรรมดากลายเป็นภาพ3มิติไปเลยนะคะอันนี้ไอเดียดีมากแล้วก็สวยมากนี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยนะเป็นแบบที่ถ่ายรูปเช็คอินคือเป็นต้นไม้สองพุ่มอ่ะแล้วคิดได้ไงมันเป็นผมแกะเด็กน้อยอ่ะชอบอันนี้มากเลยแล้วต้นไม้เป็นสีชมพูด้วยอ่ะ
แล้วก็จะได้เปลี่ยนทุกฤดูกาลด้วยนะใช่เพราะว่าสีต้นไม้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วบางทีบางช่วงที่เป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วแล้วร่วงหมดก็คือเด็กไม่มีผมอย่างนี้หรอผมหายเดี๋ยวลองงอกก่อนแป๊บนึงลองงอกแป๊บนึงนะคะอันนี้ก็เป็นสวีทอาร์ทที่เรามาฝากกันที่บราซิลค่ะเก๋ไก่มากๆเลยค่ะเป็นเรื่องราวของเด็กๆที่นำมาฝากกันนะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมจะคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นคุณครูคนนึงที่เป็นจิตอาสาขึ้นไปสอนเด็กน้อยคือขี่มอเตอร์ไซค์ไปอย่างเงี้ยคุณผู้ชมดูสิตายแล้วเขาชื่อว่าครูบีค่ะเป็นครูสาวอาสานะคะขี่มอเตอร์ไซค์ตะเวนบริจาคของบนดอยเดี๋ยวเรามาคุยกับครูคนนี้ในช่วงหน้าดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นมาขี่มอเตอร์ไซค์บริจาคของได้ยังไงแล้วเวลาไปเนี่ยเด็กๆต้องการอะไรบ้างแล้วความประทับใจที่ได้จากการทำแบบเนี้ยเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมากับHer Day วันของเธอค่ะHer Day วันของเธอผู้ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจจนผันตัวมาเป็นครูอาสาแบกเป้ขี่รถจักรยานยนต์คู่ใจตะเวนบริจาคของบนดอยระยะทางกว่า1,000 กิโลเมตรเพื่อทำสิ่งที่มีประโยชน์ด้วยการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆวันนี้ไปทำความรู้จักเรื่องราวของเธอกันให้มากขึ้นกันเลยค่ะเราอยู่กับคุณครูอาสาจิตใจดีมากๆเลยค่ะกับครูบีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่หน้าตาน่ารักสวยด้วยเนาะให้ครูบีแนะนำตัวก่อนค่ะค่ะชื่อบีปารวีโมลานะคะเป็นเจ้าของเพจการเดินทางของปารวีค่ะนี่ก็ใช้ชื่อของตัวเองมาทำเป็นเพจเลยนะคะจุดเริ่มต้นของการเป็นครูอาสาเป็นเริ่มต้นเมื่อไหร่คะครูเริ่มต้นเมื่อปีที่แล้วค่ะก็เราไปเจอโพสต์หนึ่งที่เขาแบบแชร์เข้ามาใน Facebook แล้วเราก็เจอว่าเขารับสมัครครูอาสาก็เลยลองไปดูเพราะว่าเราอ่ะชอบการไปทำอาสาสมัครอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่เคยลองไปเป็นครูอาสานะคะแล้วก็ครั้งแรกที่ไปก็จิตใจแล้วก็ครั้งต่อๆมาก็เริ่มหาที่เองไปเองเนี่ยค่ะเราเพราะว่าการหาที่เองเราจะได้รู้ว่าที่ไหนมันลำบากจริงๆค่ะแล้วจริงๆแล้วก่อนจะมาทำครูอาสาเจ็ดเวลามาทำตรงนี้เรามีงานประจำอะไรของเราไหมคะที่เป็นภาระที่เราต้องทำมีค่ะก็มีแต่ก่อนบีทำงานร้านเหล้าแล้วก็ช่วงโควิดร้านเหล้ามันปิดไปแล้วก็มาขายของออนไลน์ค่ะตอนนี้ก็ขายของออนไลน์ขายพวกของโบราณค่ะร้านมือสองของโบราณก็ทำให้มีเวลาแล้วก็ได้ไปเป็นจิตอาสาค่ะต้องถามครูบีก่อนว่าคิดว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชอบที่จะเป็นครูอาสาทั้งที่มันก็ลำบากมากนะกว่าจะขึ้นไปแต่ละที่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราชอบตรงนี้จริงๆคือบีชอบเดินทางท่องเที่ยวอยู่แล้วค่ะเดินทางพบเจอที่ใหม่ๆอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบพอเราได้ไปเห็นความลำบากของเขาเราอยากเอาจุดนั้นนะคะมาพูดให้คนอื่นได้เห็นถึงปัญหาของเขาคืออย่างตัวบีเองอ่ะบีช่วยได้ไม่หมดหรอกค่ะแต่ว่าถ้าบีพูดแล้วมีคนฟังมากขึ้นความช่วยเหลือมันก็อาจจะไปถึงพวกเขาได้มากขึ้นค่ะก็เลยเหมือนเป็นกระบอกเสียงอะเนาะเหมือนที่แบบไปเจอมาจริงๆเราได้ไปสัมผัสจริงๆแล้วก็เอามาแบ่งปันผ่านทางเพจการเดินทางของปารวีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่แต่ครูเวลาเดินทางครูก็ไม่ได้นั่งรถยนต์ไปสบายทำไมครูเลือกขี่รถเครื่องไปล่ะคะครูขานี่ขอเรียกมอเตอร์ไซค์บ้านตัวเองเป็นรถเครื่องเลยนะเออทำไมถึงเลือกไปล่ะครูก็คือบีอ่ะเดินทางคนเดียวแล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะมันสะดวกกว่าบางหมู่บ้านนะคะรถยนต์เข้าไม่ได้นะคะก็คือต้องใช้มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปแล้วก็ที่บีใช้คันเล็กๆเนี่ยเพราะว่าบีเลือกตามคนดอยเลยค่ะเพราะว่าชาวดอยเขาจะใช้รถมอเตอร์ไซค์แม่บ้านกันอยู่แล้วค่ะมันสามารถขึ้นเขาตะปุยดอยได้ง่ายกว่าค่ะคือปกติอ่ะเพื่อนออนก็ไปจิตอาสาเหมือนกันเขาจะนัดกันไปเป็นกลุ่มแล้วก็นั่งรถบรรทุกไปแล้วก็พอถึงจุดๆนึงที่รถไปไม่ได้ก็จะเดินแต่ครูบีคือเลือกไปคนเดียวไม่กังวลหรือว่าที่บ้านกังวลไหมคะกับการเดินทางที่เส้นทางมันค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนกันน่ะแล้วเป็นผู้หญิงด้วยเนาะก็ถ้าเป็นตัวบีเองนะคะบีกลัวอยู่ค่ะแต่ว่าเรานึกถึงจุดหมายที่จะไปอะค่ะนึกถึงรอยยิ้มเด็กๆนึกถึงสิ่งที่เราจะได้กลับมาความกล้ามันเยอะกว่าความกลัวเราก็เลยเลือกที่จะเดินทางส่วนที่บ้านเหรอคะก็ไปกลับมาแล้วค่อยบอกยายว่ายายบีเพิ่งลงมาจากดอยนะเขาเคยบอกเขาค่ะไปก่อนขอให้ไปให้จบก่อนเพราะถ้าบอกก่อนไปอาจจะไม่ได้ไป
ใช่ค่ะเขาจะเป็นห่วงค่ะก็ไปอยู่ดีแต่ว่าเขาจะเป็นห่วงเขาจะกังวลเพราะถ้าไปอ่ะบีก็คือติดต่อไม่ได้เลยบีเข้าป่าทีก็มัน 4-5 วันก็ไม่มีสัญญาณค่ะบางทีแล้วเคยไปไกลสุดกี่กิโลอะคะที่ขี่ไป 1,000 ค่ะไปไหนกว่าจ๊ะแม่ฮ่องสอนเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าบีขี่วนเป็นวงกลมแล้วก็คือเก็บทุกอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยเพราะว่าแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดชายขอบใช่ไหมคะค่ะก็คือเราเขามีจุดที่ยังเป็นจุดกันดารอีกเยอะมากเลยค่ะก็คือเหมือนเดินทางสำรวจด้วยรอบที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวทำเลยตอนนี้ครูเนี่ยอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรคะตอนนี้อยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะอ๋อเป็นคนเหนือเชียงใหม่นะเจ้าก็เลยขี่ขึ้นพ่อแม่ฮ่องสอนไปใช่ค่ะช่วงนี้ก็เดินทางแค่จังหวัดใกล้เคียงค่ะเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเพราะว่ามันมีปัญหาโควิดด้วยนะคะบีไม่อยากไปเป็นจุดต้นเหตุทำให้เกิดการระบาดโควิดค่ะเราก็จะเดินทางแค่ไหนนี้ค่ะแล้วเวลาไปปัญหาที่เราเจอคืออะไรบ้างเด็กๆต้องการอะไรคะคุณหน่อยเด็กๆต้องการเอาตรงๆนะคะต้องการครูค่ะต้องการผู้ที่จะมาใส่ใจต้องการที่จะผู้ที่จะมาแบบคอยบอกคอยสอนเขาค่ะแต่ว่าครูบนดอยค่ะครูในจุดหมู่บ้านต่างๆเนี่ยคือหมู่บ้านมีเด็กๆที่ต้องเข้าเรียน20คนแต่มีครูประจำแค่1คนบางที่นะคะแล้วก็เงินเดือนครูดอยครูที่เขาอยู่เชียงตรงนั้นอ่ะมันน้อยมากนะคะแล้วก็เหมือนขึ้นไปช่วยเขาก็จะมีครูบนนั้นเขาจะขอความช่วยเหลือมาเป็นรอบๆไปค่ะก็เจอใครขอความช่วยเหลือพวกเพื่อนๆในเพจเขาจะแชร์มาให้บีว่าเออตรงนี้ขอความช่วยเหลือมาหน้าอะไรอย่างนี้ถ้าบีว่างบีมีโอกาสบีก็เดินทางไปเลยค่ะค่ะแล้วปกติไปถึงเนี่ยเราไปสอนอะไรให้เด็กๆได้เรียนรู้บ้างคะครูบีสอนทั่วไปเลยค่ะสอนสิ่งที่หมู่บ้านเขาไม่มีสอนเรื่องทั่วไปเรื่องอาชีพที่มันหลากหลายที่มันไม่ได้มีแค่เกษตรกรที่เขาเห็นพ่อแม่เขาทำมาอาชีพมันมีเยอะแยะมากมายนะอะไรนี้ก็สอนไปทุกอย่างเลยค่ะที่เขาทำได้ที่บีพอทำได้นะคะเพราะบีไม่ได้จบครูมาบีจบสถาปัตย์มาก็แปลว่าอย่างนี้แปลว่าคนที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากไปนะแต่เราไม่ได้เป็นครูเราไม่รู้จะเอาอะไรไปสอนจริงๆใครก็ไปสอนได้ใช่ไหมคะทุกคนทำได้ค่ะเป็นครูอาสาคือถ้าเรามีใจรักและแต่ว่าทุกคนต้องพยายามขวนขวายหาความรู้นะคะไม่ใช่ไปสอนเขาผิดๆทุกๆของบีก็ก่อนจะไปบีต้องเตรียมตัวค่ะเพราะการที่เราจะไปสอนเด็กคนนึงเขาจำนะคะเขาจำยาวเลยก็อย่างไปมีครั้งหนึ่งที่ไปเราชอบเป็นครูอาสาเพราะว่าครั้งหนึ่งเราไปแล้วเราเจอเด็กคนหนึ่งเขาเขียนเลข2ยังกลับหัวอยู่เลยอะเขียนเลข2ไม่ได้เขียนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันสุดท้ายที่เราอยู่กับเขาค่ะเขาอะเขียนเลข2ได้เราเห็นพัฒนาการของเขาเรารู้สึกดีเรามีความสุขค่ะค่ะ อย่างนี้เวลาไปเนี่ยเอาของไปมอบให้เขาเนี่ยควักทุนเองหรือว่ามีเพื่อนๆช่วยเหลือด้วยอะคะแรกๆดีเป็นทุนตัวเองค่ะแต่ว่าพอหลังๆก็พอมีคนเห็นในสิ่งที่เราทำเขาก็อยากช่วยเหลืออยากช่วยเหลือน้องๆอยากแบ่งปันให้น้องๆค่ะค่ะก็หลังๆก็จะเป็นเพื่อนๆในเพจแล้วก็พวกเพื่อนๆกันนี่แหละค่ะอ๋อแล้วถ้าหลังจากนี้ล่ะมีแบบว่าคนอยากไปร่วมอยากไปเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่ไปด้วยจะมีทริปแบบนี้บ้างไหมคะบีเคยเปิดรับนะคะแต่ว่ามันจะเราต้องดูสถานการณ์โควิดด้วยค่ะช่วงนี้ก็จะงดก่อนเพราะว่าเชียงใหม่ระบาดหนักหน่อยค่ะค่ะหรือไม่ก็คือเยอะมากรอติดตามใน Facebook การเดินทางของปาราวีก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะติดตามที่นั่นได้เลยค่ะถ้ามีช่วงไหนที่รับสมัครก็จะรับสมัครในนั้นเลยหรือว่าถ้าอยากจะแบบช่วยส่งของไปอย่างเงี้ยผ่านทางครูบีได้ไหมคะได้ค่ะก็ของก็จะรับเป็นพวกอุปกรณ์การเรียนพวกหนังสือนิทานพวกอะไรพวกนี้แหละค่ะแล้วก็รองเท้าเด็กค่ะรองเท้าเด็กยาสามัญประจำบ้านค่ะอ่ะสุดท้ายแล้วให้ครูบีฝากถึงใครที่กำลังดูอยู่แล้วรู้สึกว่าอยากเป็นเหมือนครูบีจังเลยอยากเป็นครูอาสาอยากได้ความสุขอิ่มเอมใจแบบนี้
ต้องทำยังไงบ้างคะทุกคนทำได้เลยค่ะเริ่มต้นที่ตัวเราก็คือเริ่มจากแบบเราลองดูว่าจุดไหนที่มันลำบากหรือทักมาหาบีที่เพจก็ได้ค่ะแล้วก็ติดต่อไปที่โรงเรียนหรือหมู่บ้านนั้นว่าเขาต้องการความช่วยเหลือไหมต้องการครูอาสาไหมถ้าเขาโอเครับปากเขาอนุญาตให้เข้าได้ก็ไปเลยค่ะลุย บีทำอย่างนี้ทุกครั้งที่บีไปก็ไปด้วยตัวบีเองมอเตอร์ไซค์บางครั้งก็มีเพื่อนไปด้วยนะคะก็ไปกันขี่มอเตอร์ไซค์ตามๆกันไปดีมากเลยอ่ะมันก็มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์หลังๆมาเขาอยากทำเหมือนเราค่ะก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนาะก็จะได้มีเด็กๆได้รับรอยยิ้มจากครูบีนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาคุยกับเฮอเดย์วันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ติดตามครูบีได้ทางเพจ Facebook การเดินทางของปารวีเผื่อใครอยากจะช่วยเหลือหรือว่าอยากจะไปอ่านเรื่องราวของครูบีก่อนที่ตัดสินใจว่าเอ้ยเราจะกล้าไปไหมก็ไปติดตามได้ใน Facebook นะคะจริงๆนะการได้ช่วยเหลือและแบ่งปันนะเป็นอะไรที่มีความสุขมากยังคุยกับออนอยู่เลยบอกว่าถ้าวันนึงนะเรามีกำลังและแบบมีเวลานะอยากจะทำแบบเนี้ยเนาะแต่แบบครูบีนี่คือเสียสละชีวิตตัวเองเลยนะเพราะว่าต้องใช้เวลามากๆจริงๆนะคะกับเรื่องแบบนี้นะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมคะกลับมาเจอกับเฮอร์เดย์วันของเธอได้ใหม่นะคะวันพรุ่งนี้อ๋อไม่ใช่สิวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์เนี่ยจะมีนักกีฬาหน้าตาน่ารักมาพูดคุยกับเรานะคะตอนนี้นะคะโอ้ทำอะไรอยู่คุณวิวเยาวภานะคะมาอัปเดตชีวิตกันหน่อยในวันจันทร์กับเฮอร์เดย์วันของเธอวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะจ๊ะค่ะขอบคุณเสื้อผ้านะคะของเราสองคนจาก iCandy Brand ด้วยแล้วเจอกันวันจันทร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ